วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องกลุ่มแรงงานอิสระที่มีมากถึง 20.2 ล้านคนซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมพรรคภูมิใจไทยตระหนักดีถึงปัญหาถือเป็นความท้าทายที่ต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงานพร้อมเดินหน้ารับฟังปัญหาและผลกระทบของแรงงานอิสระนำมาแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวแรงงานได้อย่างตรงจุดปัญหาของท่านก็อาจจะยังคงดำรงอยู่ครับพรรคภูมิใจไทยไปสัมมนากันตรงกับสิ่งที่พวกเราพูดกันโดยไม่ได้เห็นสคริปต์ที่นี่และผมจะรับเรื่องต่างๆเข้ามาวันนี้พรรคภูมิใจไทยเราได้ดูแลมหาดไทยดูแลกระทรวงแรงงานดูแลกระทรวงศึกษาธิการดูแลอุดมศึกษานวัตกรรมและต่างๆนะครับเรื่องของการวิจัยนโยบายของเราจะเป็นการลดภาระถ้าท่านสามารถลดภาระลดรายจ่ายของท่านแล้วรายได้ควรจะต้องมีด้วยความเป็นธรรมควรจะได้รับการดูแลในทุกๆเรื่องอาชีวะอนามัยเป็นอย่างไรมันก็เป็นงานของกระทรวงแรงงานที่ควรจะต้องรับเพราะฉะนั้นพรรคจะร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการพร้อมส.ส.พรรคภูมิใจไทยเดินหน้ารับฟังปัญหาของผู้ใช้แรงงานอิสระรับฟังทุกข้อเสนอเพื่อ นำมาปรับเปลี่ยนให้ทันต่อโลกยุคใหม่เป็นการลดภาระประชาชนโดยใช้สกิลนำดีกรีเราก็ยังหวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับปัญหาของเราไปพิจารณาลูกจ้างทำงานบ้านไหมครับเราก็ต้องการที่จะเข้าถึงประกันสังคมทุกวันนี้ส่วนมากแรงงานที่เป็นคนทำงานบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีของคนทำงานประเภทนี้คุณในการน่าจะผ่านได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาทักษะแล้วส่งเสริมเนี่ยเราคิดว่าอันนี้สำคัญในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถ้าผมว่ารับมาแล้วอาจจะเป็นสอดรับกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังประสบปัญหาอยู่ก็ได้ซึ่งในที่สุดเราก็ทำถ้าร่วมเป็นปัญหาเราก็ทำเหมือนที่ว่าคือพรรคการเมืองมันต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอยู่แล้วนี่คือหน้าที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นกำลังแรงงานคุณภาพทักษะสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นบ้านเราเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเราและเราก็มีความรักมีความผูกพันกับกระทรวงแรงงานสมัยท่านก็ผลักดันให้พวกเราได้หลายเรื่องและพวกเราก็รู้สึกภูมิใจที่มีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมาขอบคุณท่านวันนี้นะคะท่านจิตใจดูแลคนงานใช้ได้เลยนะคะลาคอด180วันนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นะฮะท่านวรสิทธิ์ซึ่งก็อยู่ในพรรคของท่านด้วยนะฮะแต่ก็ถือว่า120วันที่ทางพรรคภูมิใจไทยภายใต้กระทรวงแรงงานที่นำเสนอไปเนี่ยก็ถือว่าส่วนก็เป็นที่พอใจของผู้ใช้แรงงานหรือว่าตัวของแม่และเด็กในอนาคตที่เราจะสร้างชาติต่อไปเนี่ยต้องมาขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นประกันสังคมมาผมก็มีส่วนร่วมมาตลอดแล้วก็มีการเพิ่มสิทธิ์พัฒนาสิทธิ์มาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่วันนี้มาให้กำลังใจผมแล้วก็กระทรวงแรงงานเราทุกๆคนนะครับพวกเราก็จะมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้โลกของการทำงานและโลกของการศึกษากลายเป็นโลกเดียวกันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยรองรับทักษะการมีงานทำที่เป็นกลไกต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป